หมายทั้ง4ตัวได้รับการจับจองจากผู้ที่ทําคะแนนมัดใจกรรมการอย่างอยู่หมัดนะครับผู้แข่งขันคนอื่นๆครับต้องโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ครองไมค์1ใน4ตัวนี้จะเป็นใครต้องไปตามลุ้นกันเลยครับพี่สุเชิญครับน้องบีมอันนี้สวยจังเลยลูกนึกภาพย้อนถึงวันออดิชั่นไม่ออกเลยว่าเป็นคนไหนแต่วันนี้ดูดีเลยลูกทุกอย่างลงตัวมากเสื้อผ้าหน้าผมนะคะชอบเสียงลูกเสียงดีแล้วก็เสียงลอยเสียงพุ่งมากเลยนะนี่ขนาดหนูไม่ได้ใส่เต็มที่ด้วยนะแต่คือด้วยธรรมชาติมันเป็นคนที่เสียงมีพลังแล้วก็เสียงพุ่งมากแต่ในรายละเอียดลูกมันมีเหมือนเป็นคนร้องเพลงจริงๆแล้วหนูทำได้ลูกขยี้ลูกเอื้อนแต่หนูปล่อยร้องแล้วใส่ไม่สุดอย่างเช่นอย่าทิ่มให้เจ็บเจ็บนิดเดียวให้เจ็บย้อนหลังไปละจริงๆจริงๆมันเล่นได้อย่าทิ่มให้เจ็บย้อนหลังใช่ไหมลูกที่ถอยจากใจมีมองไม่คงคอยโอ้ยหนูก็เป็นโอ้ยสิเทน้องให้บอกแน่หนูก็สิเทน้องให้บอกแน่เขาเรียกว่าไม่ขยี้น็อกคู่ต่อสู้ได้ก็ไม่น็อกเย็บเล่นเงี้ย อะไรเงี้ยลูกประมาณนั้นจริงๆนะหนูน็อกได้เพราะฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้ต้องไปเก็บแกะเพลงต่อไปนี้ต้องฟังให้ละเอียดนะคะลูกแต่ว่าเสียงโอ้โหใสและพุ่งมากอ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงครับบีมได้ฟังเสียงจากกรรมการแล้วเป็นไงบ้างก็จริงๆแล้วก็ยอมรับตัวเองค่ะว่าประมาทด้วยค่ะยังมีความประมาทอยู่เนาะก็เลยทำไม่ได้เต็มที่ใช่ค่ะคิดว่าจะมีสิทธิ์เข้าไปชิงไหมจากการที่เราร้องผลงานของเราต้องรอลุ้นค่ะมีอะไรจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไหมถึงหนูจะตัวเล็กแต่มาลองเช็คคุณภาพกันค่ะผมจะตัวเล็กเดี๋ยวมาลองเช็คคุณภาพกันนะครับอ้าวอยู่ที่คณะกรรมการแล้วนะครับเชิญครับจะได้ชิงไมค์หรือไม่ก่อนมาลุ้นกันครับใช้สิทธิ์เช็คคุณภาพคนแรกนะมีทั้งบวกและลบนะลูกต้นทุนดีมากแต่พอร้องแล้วเหมือนพะวงเรื่องความถูกผิดจนลืมเก็บรายละเอียดครูขอตัดสินใจครับลุ้นกันครับนี่คือผู้แข่งขันคนที่5ครับจะต้องการสิทธิ์ไปชิงไมค์จากเพื่อนนะครับได้สิทธิ์ชิงไมค์ครับชิงไมค์นะครับหนึ่งเสียงแล้วครับเอาละครับโอ้โหทางฝั่งนู้นเริ่มมองกันใหญ่แล้วนะฮะเอาไงดีจะชิงกับใครชิงกันแบบไหนนะต้องลุ้นนะฮะพี่สุครับก็อย่างที่บอกนะคะมันมีจุดเด่นแล้วก็จุดที่ยังไม่สมบูรณ์ผสมผสานก็เลยทำให้กรรมการค่อนข้างรังเลพอสมควรแต่ก็ขออนุญาตตัดสินใจค่ะลุ้นเสียงนี้นะครับเพื่อการเข้าไปชิงไมค์จากเพื่อนๆที่แข่งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ2ใน3เสียงครับได้สิทธิ์ชิงไมค์ค่ะชิงไมค์ครับขอบคุณค่ะล่ะครับเสียงที่3ครับถ้าไม่ให้เขาชิงผมเป็นแกะดำนะคนจะประนามผมเยอะมากเดี๋ยวคนเขาจะพูดว่ากูสลาเขาเป็นครูเพลงเขายังให้เข้าชิงเลยเราไม่ใช่แกะนะครับสุนารีเขาเป็นนักร้องเขายังให้เข้าชิงเลยครับไรโนดมึงเป็นใครดังนั้นผมเลยให้เข้าชิงครับชิงไมค์3เสียงครับขอบคุณค่ะเอาล่ะครับตอนนี้ต้องมาลุ้นแล้วว่า1จะชิงกับใครชิงแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเชิญคณะกรรมการปรึกษากันเลยครับโอ้โหคุณบีมได้ทั้ง3เสียงจากคณะกรรมการได้มีสิทธิ์เข้าไปชิงไมค์แบบนี้ไมค์ก็มีคนจับจองครบ4คนแล้วแต่ต้องมี1คนต้องสละไมค์ถ้าหากคะแนนต่ำที่สุดหรือถ้าสูสีกันก็ต้องประชันเสียงสดกับคุณบีมจะเป็นแบบไหนไปฟังจากคณะกรรมการพร้อมๆกันเลยครับคุณสละเป็นตัวแทนครับเชิญครับในรอบนี้นะครับมีผู้เข้าแข่งขันเยอะกว่าเก้าอี้ก็ต้องมีการแย่งกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขออนุญาตเป็นตัวแทนคณะกรรมการทำหน้าที่ชี้ขาดว่าน้องบีมจะได้ชิงกับใครและชิงแบบไหนซึ่งผลก็คือมา
าลุ้นกันนะครับว่าจะชิงกับใครชิงกันแบบไหนอย่างที่คณะกรรมการได้เรียนทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับ4คนนั้นก็ลุ้นด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้หลายคนนี่เริ่มภาวนาอธิษฐานกันใหญ่แล้วนะครับดูจากคะแนนน้องบีมเทียบกับคะแนนคนที่ได้ต่ำสุดที่ประจำเก้าอี้อยู่เป็นคะแนนทิ้งห่างนะครับเพราะฉะนั้นจะได้สิทธิ์แบบบังคับให้ผู้ครองเก้าอี้สละใหม่ซึ่งคนนั้นก็คือพี่พรชัยครับพี่พรชัยครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเชิญครับเชิญตรงนี้เลยครับน้องบีมเอาฟังความรู้สึกหน่อยครับแม่วันนี้ได้นั่งอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมแล้วตอนนี้ต้องสละใหม่แล้วเชิญครับก็ไม่เป็นไรฮะคือรู้ตัวว่าพลาดเองฮะครับผมครับผมก็ไม่เป็นไรครับก็ถูกต้องของท่านคณะกรรมการที่ตัดสินครับตัดสินถูกต้องครับผมมีอะไรอยากจะบอกกับครอบครัวหรือกองเชียร์ไหมครับวันนี้ครับวันนี้ก็อยากจะบอกทางครอบครัวครับครับก็ทำเต็มที่ฮะทำเต็มที่ก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วฮะครับนะบพี่ชัยก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆเลยนะในรอบนี้นะมีอะไรอยากจะอวยพรน้องบีมไหมครับก็อวยพรให้น้องบีมไปสู่ฝันเป็นหนึ่งในสี่ใหม่นะครับครับผมครับนี่ก็ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณพี่ชัยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยนะครับต้องกลับบ้านนะครับเป็นไงบ้างน้องบีมโอ้โหได้ครองไมค์อ่ะดีใจไหมครับดีใจค่ะนะตอนแรกลุ้นไหมลุ้นค่ะมองว่าอย่างตอนแรกมองใครไว้ใช่เจ๋งเป้งไหมเจ๋งเป้งค่ะโอ้โหเจ๋งเป้งบอกรอดแล้วเรานะฮะอ้าวน้องบีมครับไปครองไมค์ตัวที่3ครับเชิญครับขอบคุณค่ะในที่สุดคุณบีมก็สามารถชิงไมค์จากหนุ่มรุ่นเก่าอย่างลุงชัยมาครองไว้ได้ยินดีกับคุณบีมด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณลุงชัยมากๆเลยนะครับที่นำบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆให้พวกเราได้ฟังกันยังไงวันนี้ไม่ผ่านวันหน้ากลับมาใหม่นะครับและนี่คือโฉมหน้าผู้ที่ครองไมค์อยู่ในตอนนี้ในสัปดาห์หน้าศึกการแย่งชิงไมค์เพียง4ตัวยังคงดูเดือดอย่างแน่นอนเพราะยังมีผู้เข้าแข่งขันเหลืออยู่ถึง12คนหนักใจมากค่ะตอนที่ไมค์ทั้ง4ตัวมีเจ้าของแล้วคือแต่ละคนก็แบบเก๋าอ่ะแต่ละคนอ่ะดําก็รู้สึกว่าต้องทําให้เต็มที่ครับเพื่อที่จะเข้าไปชิงไมค์กับพี่ๆหรือน้องๆอีกทั้ง4คนครับวันนี้หนูจะทําให้เต็มที่จะไม่ยอมแพ้พี่ๆแน่นอนค่ะย้อนทิ่มให้มาสะเด้ยจ้าสู่ขวัญรับเจ้ากับอายสองคนถือว่าเป็นคนที่มีแก้วเสียงโดนใจตะเขาเรียกว่านักฟังมากๆเสียงที่ใฝ่หาขอบคุณฟ้าส่งมาเนี่ยผมชอบจังเลยคือเสียงตลาดเสียงขายเนี่ยฟังละมวนฟังละแซ่บมันสะใจดีอะหนูใครจะอยู่ใครจะไปร่วมลุ้นกันได้ในสัปดาห์หน้ากับไมค์ทองคำ3ฤดูรอบ4ใหม่